บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับรายการพิสูจน์ความจริงในอัลกุรอานได้พิสูจน์ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นความสัตย์จริงที่อยู่ในอัลกุรอานให้พี่น้องได้รับทราบมาแล้วเป็น10ตอนแล้วนะครับแล้วก็เป็น10เรื่องแล้ววันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่พี่น้องอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนว่าเอ๊ะกุรอานพูดถึงเรื่องนี้ด้วยหรือนะครับกุรอานได้พูดถึงพื้นที่ที่ต่ำที่สุดของโลกพื้นที่ที่ต่ำที่สุดของโลกซึ่งมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงยุคนั้นสมัยนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะครับว่าพื้นที่เนี่ยสูงที่สุดของโลกเป็นตรงไหนต่ำที่สุดของโลกเป็นตรงไหนแต่ข้อมูลตรงนี้ทั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่เคยที่จะเดินทางไปในที่ที่นั้นเลยแต่นบีบอกได้อย่างไรว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ต่ำที่สุดของโลกวันนี้เราจะมาพิสูจน์ความจริงกันในเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยกันในรายละเอียดตรงนี้ขอเชิญพี่น้องพบกับอาจารย์ชะรีฟวงเสงี่ยมก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับพื้นที่ต่ำที่สุดของโลกนะครับเอาอะไรมาวัดกันก็ไม่ทราบนะคือในปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้ว่าตรงไหนต่ำก็ต้องเอาน้ำทะเลเป็นระดับใช่ไหมตรงนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลกี่อะไรละกี่ฟุตกี่เมตรอะไรก็ตามแต่ตรงนี้อยู่ในระดับน้ำทะเลเท่าไหร่นะครับต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมหาศาลเลยกว่าที่จะรู้ถึงระดับของพื้นดินในแต่ละที่บนโลกนี้ได้นะครับในสมัยนู้นเป็นอย่างไรครับขออนุญาตอาจารย์อ่านนะครับอ่านในซูเราะห์ที่กุรอานได้ให้ข้อมูลไว้ก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้พี่น้องฟังได้ครับอาจารย์เชิญเลยครับกุรอานในซูเราะห์ลำดับที่30ชื่อซูเราะห์อัรรูมอายะห์ที่3นะครับพี่น้องเปิดตั้งแต่อายะห์ที่1ที่2ที่3เลยเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับซูเราะห์ลำดับที่30ชื่อว่าซูเราะห์อัรรูมอายะห์ที่3นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสอย่างนี้ผมอ่านตั้งแต่อายะห์แรกเลยนะอัลิฟลามมีมกุลิบัติรูมฟีอัดนัลอาร์ดีวะฮุมมิมบะดีกอลาบิฮิมซายักลีบูนนะครับสั้นๆไม่ได้ยาวอะไรเลยนะครับสั้นๆซึ่งอัลกุรอานทั้ง3อายะห์เนี่ยใจความสำคัญจะมาอยู่ที่อายะห์ที่3นะครับอัลิฟลามีมนะครับตรงนี้ไม่ต้องพูดนะครับหลักอักษรย่อตรงนี้นะครับมีเรื่องของการขัดแย้งกันในความหมายของมันนะครับส่วนอายะห์ที่2บอกว่าโรมันจะถูกพิชิตหมายถึงในกุรอานพูดตอนนั้นเนี่ยโรมันยังไม่ถูกพิชิตนะครับแต่ว่าศัพท์ตรงนี้ใช้ว่าถูกพิชิตแล้วก็หมายความว่าจะมีการถูกพิชิตอย่างแน่นอนครับใจความสำคัญมาอยู่อายะห์ที่3ตรงนี้บอกว่าในดินแดนอันใกล้นี้อันต่ำดินแดนที่อยู่ต่ำนี่หลังจากการปราชัยของพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะได้รับชัยชนะข้อมูลดิบๆข้อมูลดิบๆในอัลกุรอานเป็นอย่างเนี้ยสำคัญอยู่ตรงที่ว่าในดินแดนอันต่ำบนพื้นโลกนี้นะครับก็คือพื้นที่ของคนชาวโรมในยุคก่อนนี้มันมีความเป็นมาอย่างไรอาจารย์ครับมีความเป็นมาอย่างไรนะครับคืออย่างที่อาจารย์ซิดดิกได้อ่านกุรอานได้ซูเราะห์รูมซูเราะห์30ใช่ไหมอาจารย์อายะห์ที่เท่าไหร่นะอาจารย์3ฮะอายะห์ที่3กุลิบัติรูมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่สเต็ปให้ฟังเลยตามที่ได้เตรียมมานะครับกุลิบัติรูมเมืองโรมหรือถ้าเราจะเรียกภาษาทั่วไปตามหลักวิชาเขาเรียกอาณาจักรไบเซนไตน์อาณาจักรนะครับไบเซนไตน์เป็นอาณาจักรในสมัยที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยมี2อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งเป็นพวกที่เคารพบูชาไฟกับไหว้บูชาไฟกับอาณาจักรของเมืองไบเซนไตน์หรือโรมที่เราเรียกโรมนะครับเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับมุสลิมในด้านความเชื่อใกล้ชิดนึงโรมกับโรมันเนี่ยคืออันเดียวกันใช่ไหมโรมันนั่นแหละอาจารย์คือมีความใกล้ชิดในด้านความเชื่อมุสลิมเนี่ยนะครับรู้ว่าโรมถูกพิชิตเนี่ยก็รู้สึกโศกเศร้าโรมเนี่ยเป็นพวกชาวคริสต์ครับชาวคริสต์เนี่ยโอเคก็นับถือพระเจ้าแต่ว่าโอเคอาจจะมีความผิดเพี้ยนในด้านการศรัทธา
ไปบ้างแต่ว่าก็ยังนับถือพระเจ้านะครับนับถือในตัวท่านนบีอีสาแต่พวกเปอร์เซียเนี่ยบูชาไฟซึ่งมีความห่างหลุดโลกเลยอาจจะหลุดไปไกลไปจากหลักความศรัทธาของอิสลามแล้วก็ชาวคริสต์มุสลิมเนี่ยก็รู้สึกว่าเกิดความโศกเศร้าพอประมาณมุสลิมในสมัยท่านนบีที่ได้ข่าวว่าคล้ายๆรู้สึกใจหายอ่ะนะใจหายว่าโรมถูกพิชิตนะอัลเลาะห์บอกว่าลิบัตุรูมโรมได้ถูกพิชิตฟีอัดนัลอัรดีในดินแดนที่ถ้าจะพูดอัดนาอัดนาลอาร์ดีเนี่ยคือดินแดนใกล้เคียงก็ได้แปลว่าใกล้เคียงก็ได้หรือแปลอีกความหมายนึงคืออัดนาแปลว่าต่ำแต่ว่าเอาอัดนามาบวกกับอาร์ดีอัดนาลอาร์ดีแปลว่าต่ำที่สุดดินที่ต่ำที่สุดต่ำที่สุดนะครับดินแดนที่ต่ำที่สุดก็แปลอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเช่นซึ่งเชคอับดุลมาจิดอัซซินดานีเนี่ยซึ่งเป็นอุลามาที่เชี่ยวชาญในเรื่องเอียร์ยัสก็คือในความมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ในอัลกุรอานเนี่ยก็ได้อธิบายเอาไว้ในเว็บไซต์นะครับอัลอีมานนะครับยามิอะอัลอีมาน .org ถ้าเราเข้าไปแล้วก็จะได้สามารถดูคำอธิบายตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นอายะห์นี้ถูกประทานลงมานะครับว่าโรมได้ถูกพิชิตแล้วในดินแดนที่ต่ำที่สุดและอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปว่าแต่ว่าโรมเนี่ยจะกลับมาชนะหลังจากแพ้แล้วหลังจากแพ้แล้วจะกลับมาชนะฟีเบียบไอซีนีนเบียบไอซีนีนในภาษาอาหรับบ่งถึงว่าประมาณ3ปีถึง9ปีคําว่าบิดอะห์ในภาษาอาหรับ3ถึง9ปีเนี่ยโรมจะกลับมาชนะเปอร์เซียได้บิดอะห์เนี่ยในภาษาอาหรับแล้วจํานวนตั้งแต่3แต่ว่าไม่เกิน10ประมาณนั้นประมาณนั้นนี่คือคําในภาษาอาหรับคือมีตายตัวอยู่นะครับอายะห์นี้เนี่ยนะครับอาจารย์ซิดดิกถูกประทานลงมาในปีคศคริสตศักราช620 620นะครับก็คือเกือบ7ปีเกือบ7ปีนะหลังจากที่ชาวเปอร์เซนตายเนี่ยชาวโรมเนี่ยได้พ่ายแพ้ต่อเปอร์เซียครับนะครับประมาณ7ปีคือพ่ายแพ้เนี่ยที่โรมพ่ายแพ้ต่อเปอร์เซียเนี่ยถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์ดูแล้วเนี่ยนะครับพ่ายแพ้อย่างราบคาบโอ้โหพ่ายแพ้อย่างราบคาบจนกระทั่งว่าคนในสมัยนั้นน่ะคิดกันว่าอย่าคิดว่าโรมเนี่ยจะกลับมาชนะเปอร์เซียเลยแค่คิดว่าโรมเนี่ยจะยืนด้วยลำแข้งตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเนี่ยยังคิดไม่ได้เลยและอย่าไปคิดเลยว่าจะไปชนะเปอร์เซียอีกกลับได้อีกทีนึงเนี่ยเลิกคิดนี่คือสภาพความเป็นจริงในตอนนั้นแต่คัมภีร์อัลกุรอานน่ะพูดสวนกับสภาพความเป็นจริงอีกแล้วหลายๆครั้งเราจะเห็นว่ากุรอานพูดสวนกับสภาพความเป็นจริงเหนือความการความหมายนะเหนือความคาดหมายของคนสมัยนั้นว่าแต่โรมจะกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาไม่เกิน10ปีชัวร์เลยนะครับทีนี้แน่นอนหลังจากกุรอานได้ประทานมาผ่านไปเวลาประมาณ7ปีแล้วเนี่ยนะครับก็เกิดการสู้รบกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างเปอร์เซียกับไบเซนไทน์หรือโรมสู้รบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะด้วยกับการตักด้วยการกำหนดของอัลลอฮ์นี่แหละอัลลอฮ์ให้โรมันหรือไบเซนไทน์กลับมาชนะเปอร์เซียได้ชนะได้คิดดูกันละเหนือความคาดหมายของคนในสมัยนั้นที่ว่าโอ้ยอย่าไปคิดเลยว่าโรมจะกลับมาชนะแค่ยืนด้วยลำแข้งตัวเองเพื่อจะสร้างอาณาจักรไบเซนไทน์ยิ่งใหญ่ของเองกลับมาให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าอย่าไปคิดว่าจะไปชนะโรมชนะเปอร์เซียเลยอีกครั้งหนึ่งเป็นไปไม่ได้แต่หลังจากองค์การนี้ได้ผ่านมา7ปีก็ชนะแต่อาจารย์คิดดูนะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมมุติแต่งตั้งตัวเองเป็นนบีจอมปลอมเป็นศาสดาจอมปลอมมาพูดว่าโรมเนี่ยจะกลับไปชนะเปอร์เซียในสถานการณ์ที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปชนะเนี่ยไม่ต้องพูดเลยจะสร้างอาณาจักรใหม่ก็ยังเป็นไปไม่ได้เนี่ยผู้สวนเนี่ยคำถามคือมูฮัมมัดเอาความมั่นใจมาจากไหนคนเราเนี่ยนะถ้าไม่มีความมั่นใจและถูกจับผิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะถูกโจมตีถูกดิสเครดิตถูกลดความน่าเชื่อถืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะยิ่งไม่มีทางที่จะกล้าพูดไปเด็ดขาดพูดอะไรไปแล้วเนี่ยตัวเองจะถูกดิสเครดิตถูกลดความน่าเชื่อถือไปโดยปริยายเพราะอย่าลืมว่าตอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เผยแพร่ศาสนาเนี่ยศัตรูรอบข้างพยายามจะจับผิดท่านโจมตีท่านอย่างต่างๆนานาเพื่อจะลบล้างนะคำอ้างของท่านที่ว่าท่านถูกแต่งตั้งเป็นศาสดาจากพระผู้เป็นเจ้าศาสนาทูตจากพระผู้เป็นเจ้าพยายามจะลบล้างไอ้คำกล่าวตรงนี้ยืนยันตรงนี้ให้ได้แน่นอนอายะห์นี้เนี่ยนะพวกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในสมัยที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มาดูถูกมุสลิมจะชนะได้ยังไงไม่เป็นจริงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็มีการท้ากันอาจารย์มีการท้ากันสมัยนั้นถ้าผมจำไม่ผิดการพนันอัลเลาะห์ยังไม่ลงมาห้ามยังพนันกันยังพนันกันอยู่ก็
ฝ่ายพวกปฏิเสธศรัทธากับฝ่ายมุสลิมเนี่ยก็ยังมีการพนันกันเลยฝ่ายนู้นเนี่ยบอกเลยพนันได้เลยเป็นไปไม่ได้ว่าโรมไบเซนไทน์จะกลับมาชนะเบอร์เซียอีกครั้งหนึ่งครับมุสลิมก็เอาก็มีการพนันกันตอนนั้นกุรอานยังไม่ลงมาห้ามเรื่องการพนันนะครับสุดท้ายหลังจากกุรอานได้ประทานมา7ปีไม่เกิน10ใช่มั้ยอาจารย์เบียดไม่เกิน10 7ปีหลังจากกุรอานได้ประทานมาอัลเลาะห์ให้เกิดสงครามอีกครั้งหนึ่งระหว่างเปอร์เซียกับโรมันแล้วโรมันหรือไบเซนไทน์กลับไปชนะเปอร์เซียนะครับกลับไปชนะเปอร์เซียแล้วสงครามนี้เกิดขึ้นก็คือในดินแดนอย่างที่อัลเลาะห์ได้บอกเป็นดินแดนที่ต่ำที่สุดของโลกดินแดนที่ต่ำที่สุดของโลกเรามาชี้ชัดทั้งนี้สักนิดนึงนะเพราะว่าในเรื่องของสงครามเอาละนะครับที่อาจารย์บอกว่าพวกเปอร์เซียน่ะแบบมาทำลายล้างพวกโรมอย่างราบคาบเลยแล้วก็ภายใน7ปีน่ะกลับมาเอาชนะใหม่ได้อีกตรงนี้ก็เป็นอิอะญาสไม่ถึงว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่นบีเอาความมั่นใจมาจากไหนอันนี้น่ะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เป็นในเรื่องของความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันมีการบันทึกเอาไว้อ่ะนะแล้วเรื่องมันเกิดมาแล้วเนี่ยยิ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับ7ปีเท่านั้นเองพี่น้องหลังจากที่ถูกทำลายอย่างราบคาบแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาชนะใหม่ได้ทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่แผ่นดินที่ต่ำที่สุดเพราะกุรอานระบุเอาไว้นะครับว่าโรมถูกพิชิตแล้วฟีอัดนัลอารุดีในแผ่นดินที่ต่ำที่สุดตรงนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับตามหลักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวก่อนที่จะอธิบายวิทยาศาสตร์อธิบายไอ้นี่สักนิดนึงว่าหลังจากที่โรมหรือไบเซนไทน์ได้กลับมาชนะเปอร์เซียอีกครั้งนึงครับอาจารย์ซิดดิกดินแดนที่เปอร์เซียที่ชนะครั้งก่อนยึดของไบเซนไทน์เป็นของตัวเองเนี่ยครับก็คือเปอร์เซียก็ต้องทำสัญญาทำสัญญากับโรมเพื่อแล้วสุดท้ายก็ต้องคืนดินแดนที่ตัวเองยึดโรมไปที่ตัวเองชนะครั้งแรกใช่ไหมก็ยึดดินแดนเข้าไปหลายส่วนเลยสุดท้ายเนี่ยเมื่อโรมกลับมาชนะหลังจากที่โรมชนะเปอร์เซียอีกครั้งหนึ่งนะครับชนะหลังจากที่พ่ายแพ้มาก็ชนะก็มีหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็มีการทำสัญญากันทำสัญญาสุดท้ายเนี่ยเปอร์เซียก็คืนแผ่นดินที่ตัวเองเคยยึดนะครับโรมไปก่อนไบเซนไทน์ไปก่อนกลับคืนมาเป็นของไบเซนไทน์เหมือนเดิมตรงนี้นะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาซึ่งประวัติศาสตร์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมเนี่ยก็มีการบันทึกเป็นสากลเนี่ยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เป็นสากลนะครับเป็นสากลทีนี้ดินแดนตรงนี้อยู่ตรงไหนอาจารย์ดินแดนตรงนี้อยู่ตรงไหนดินแดนตรงนี้ที่ว่าเป็นดินแดนที่ต่ำที่สุดของโลกเนี่ยอยู่ในช่วงนี้นะตอนนี้อยู่ในระหว่างของกึ่งกลางอยู่เป็นจุดกึ่งกลางของประเทศประมาณซีเรียปาเลสไตน์จอร์แดนซีเรียปาเลสไตน์จอร์แดนครับถ้าจะพูดคืออยู่บริเวณเดดซีบริเวณเดดซีคือบริเวณเป็นทะเลที่มีความเค็มของเกลือมากเวลาคนไปว่ายน้ำที่นั่นไม่จมไม่จมและเดดซีเองก็เป็นดินแดนที่อัลลอฮ์เคยลงโทษกลุ่มชนของนบีลูตที่รักร่วมเพศโดยพลิกแผ่นดินให้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยตรงนั้นนะครับดินแดนนี้แหละเป็นดินแดนที่ต่ำที่สุดของโลกต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ400กว่าเมตรอาจารย์ต่ำที่สุดของโลกอ่ะดินแดนต่ำที่สุดของโลกนะครับ390กว่าเมตรที่คือ400กว่าพูดง่ายๆคือมันมีการให้ข้อมูลที่แตกต่างกันเพราะระดับน้ำระดับความต่ำมันก็แตกต่างกันเอาเป็นว่าพิสูจน์ออกมาแล้วว่าต่ำสุดโลกณเวลานี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าต่ำที่สุดในโลกคำถามคือรู้ได้ไงว่าต่ำที่สุดของโลกก็คือจากภาพถ่ายทางดาวเทียมคือผมบอกได้เลยอาจารย์ถ้าอาจารย์มีความสามารถอาจารย์เดินทางไปทั่วโลกนะอาจารย์ก็ไม่มีทางรู้หรอกดินแดนไหนต่ำที่สุดของโลกกำลังจะถามอาจารย์เหมือนกันเอ๊ะแล้วเขารู้ได้ไงว่าต่ำที่สุดในโลกไม่มีทางรู้อ๋อต้องถ่ายจากดาวเทียมดาวเทียมมาแล้ววัดระดับน้ำทะเลในคือเวลาถ่ายจากดาวเทียมมันกินพื้นที่กว้างเนื้อที่มันคุมกว้างก็ถ่ายไปแล้วมาวัดกันว่าระดับไหนมาเขาเรียกคำนวณทางวิทยาศาสตร์ว่าระดับไหนพื้นที่ส่วนไหนของโลกมันต่ำที่สุดแปลว่าต้องออกไปนอกโลกออกไปนอกโลกใช้จานดาวเทียมใช้จานดาวเทียมถ่ายกลับมาเพื่อที่จะมาเป็นข้อพิสูจน์ว่าแผ่นดินไหนต่ำที่สุดในโลกใช่พอพิสูจน์ออกมาแล้วจุดตรงนั้นมันเป็นที่ต่ำที่สุดก็เคยเป็นจุดที่พวกโรมได้อาศัยอยู่ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่กุรอานได้บอกเอาไว้ว่าแผ่นดินตรงนั้นจะเป็นแผ่นดินที่ต่ำที่สุดครับและสงครามเกิดขึ้นในบริเวณนี้แหละอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการพิสูจน์เลยครับว่ามูฮัมหมัดเนี่ยสมมติต่อให้เดินทางได้ทั่วโลกนะยังไม่มีใครหรอกเดินทางได้ทั่วโลกนะครับเดินทางทุกที่ของโลกเป็นไปไม่ได้ 100% ที่จะไปรู้ได้ว่าพื้นที่ไหนต่ำสุดของเป็นบริเวณที่ต่ำสุดของโลกเพราะฉะนั้นใครกันที่จะให้คำตอบตรงนี้ได้ถูกต้องที่สุดบริเวณไหนเป็นบริเวณที่ต่ำที่สุดของโลกก็คือผู้ที่สร้างโลกจะให้คำตอบได้ถูกต้องที่สุดนะครับความจริงข้อที่2เป็นการบอกถึงอนาคตข้างหน้า2 อย่างที่กุรอานได้พิสูจน์องค์การนี้เป็นอิยาสเป็นความมหัศจรรย์2 อย่าง
ที่ยืนยันถึงการเป็นศาสดาศาสนทูตที่แท้จริงของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือ1เรื่องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พื้นที่ที่ต่ำที่สุดของโลก2ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่บอกไว้ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเราบอกไว้บิดอัลซีนีนไม่เกิน10ปีกลับมาชนะแน่นอนถ้าจะพูดแบบภาษาไทยง่ายๆไม่เกิน10ปีโรมจะกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งแน่นอนอาจารย์ช่วยบอกช้าๆอีกสักนิดนึงเผื่อพี่น้องว่าจดไม่ทันนะครับพื้นที่ที่ต่ำที่สุดเผื่อพี่น้องจะไปเสิร์ชดูหาข้อมูลครับประจับผิดเราว่าเอ็มพูดข้อมูลมั่วเปล่าเข้า Google อาจารย์พื้นที่ตรงไหนนะแผ่นดินระหว่างซีเรียจอร์แดนจอร์แดนปาเลสไตน์ปาเลสไตน์พี่น้องซีเรียจอร์แดนปาเลสไตน์ก็เอาง่ายๆว่าอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับครับประมาณนั้นแหละนะครับเพราะซีเรียเป็นประเทศที่อยู่เหนือที่สุดของคาบสมุทรอาหรับมันซีเรียจอร์แดนปาเลสไตน์ช่วงนั้นแหละแผ่นดินพื้นตรงนั้นเขาเลยตั้งอยู่กึ่งกลางของ3ประเทศเนี่ยคือเข้าไปใน Google นะถ้าท่านพี่น้องเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ว่าพื้นที่ที่ต่ำที่สุดของโลกอยู่ตรงเดี๋ยวก็ขึ้นมาอ๋อเป็นเขาเรียกเป็นข้อมูลสากลแล้วไม่มีใครเข้ามาปกปิดเป็นข้อมูลสากลแล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธได้อีกแล้วครับใช่ไหมสากลสากลเลยตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าทางนั้นมูฮัมหมัดรู้ได้อย่างไรว่าแผ่นดินตรงนี้เป็นแผ่นดินที่ต่ำที่สุดของโลกทั้งที่นบีไม่เคยเดินทางออกนอกโลกไม่เคยมีดาวเทียมไม่เคยมีกล้องไม่เคยมีอะไรถ้าพิสูจน์ได้เลยนะครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่พี่น้องมันเป็นข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบและเป็นข้อมูลที่หลักวิชาการได้ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่แท้จริงที่ไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธได้ข้อมูลตรงนี้มาจากมูฮัมหมัดพี่น้องแล้วก็อยู่ในอัลกุรอานมา1,400ปีแล้วนะครับนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เนี่ยทำให้เรามั่นใจนะครับถึงการเป็นศาสดาศาสนทูตที่แท้จริงของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับทำให้เรามั่นใจว่าอัลกุรอานกล่าวเอาไว้เนี่ยเยอะแยะที่เราพิสูจน์มาเนี่ยบางคนที่เป็นต่างสนิกที่มีความรู้ในภาษาอาหรับอาจจะถามเรานะครับอันนั้นอัลดีที่กุรอานกล่าวไว้มันแปลว่าดินแดนที่ใกล้เคียงแล้วทำไมไม่เอาความหมายนี้ไปเลือกความหมายนู้นเราเคยชี้แจงไปแล้วว่ากุรอานเนี่ยท่านนบีท่านศาสนทูตมูฮัมหมัดเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ได้บอกเอาไว้ว่าท่านเนี่ยได้รับจากอัลลอฮ์มาซึ่งคำพูดเกี่ยวกับมิอันกะลิมครับคำพูดที่สั้นครอบคลุมกินเนื้อกินใจความนะครับได้ครอบคลุมแต่ว่าใช้คำพูดที่สั้นกระทัดรัดแต่ความหมายลึกซึ้งครอบคลุมนะครับไปเปิดในพจนานุกรมดูเนี่ยอัดดานาเนี่ยก็แปลว่าต่ำใกล้เคียงก็แปลอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้น2ความหมายไม่ว่าจะแปลว่าดินแดนใกล้เคียงหรือดินแดนที่ต่ำที่สุดของโลกมันก็ถูกต้องทั้งคู่นะครับถูกทั้งคู่เพราะฉะนั้นอัลกุรอานเนี่ยเป็นความมหัศจรรย์หลายตัวหลายอย่างด้วยกับการใช้คำศัพท์ที่ใช้คำศัพท์คำหนึ่งเนี่ยแต่ครอบคลุมได้หลายความหมายและความหมายถูกหมดเลยไม่ใช่แบบความหมายนี้ผิดเลยความหมายนึงถูกทั้ง2ความหมายเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ให้ชัดเจนว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อถูกทั้งสองความหมายเนี่ยและอัลลอฮ์บอกว่ากุรอานคือความมหัศจรรย์อัลลอฮ์จะเปิดเผยทั้งทั่วหน้าชั้นฟ้าและแผ่นดินในจักรวาลให้เราได้รับรู้เพื่อที่เราจะมั่นใจว่ากุรอานเป็นสัจธรรมความจริงเนี่ยแล้วเรามาตัดความหมายที่จะยืนยันว่ากุรอานเป็นมหัศจรรย์ออกมันไม่แฟร์ใช่เราก็ต้องเอาความหมายทุกความหมายเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอัดนานะแปลว่าใกล้ก็ได้แปลว่าต่ำก็ได้ใช่แต่ทำไมว่าเมื่อพิสูจน์ออกมาแล้วว่าแผ่นดินนี้คือบริเวณเนี้ยนะครับต่ำที่สุดแล้วเนี่ยนะพี่น้องจะปัดไอ้ความหมายต่ำที่สุดออกไปไม่ให้เราใช้ทั้งที่อัดดานาเนี่ยเขาก็ใช้กันสองความหมายใช่เราไปปัดออกแล้วเนี่ยมีสิทธิ์อะไรที่จะไปปัดตรงนั้นออกเพราะว่าอย่างก็ไอ้ความหมายของภาษาอาหรับเนี่ยนะครับด้วยความหมายของมันอันลึกซึ้งเนี่ยบางทีด้วยคำเดียวเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายในเมื่อมันไปตรงกับความหมายใดก็ต้องเปิดทางให้เขาเนี่ยใช้ความหมายตรงนั้นเพราะเราไม่มีสิทธิ์จะไปตัดผมเองไม่ใช่อาหรับอาจารย์จะไปตัดออกได้ไงเอ้ยอย่างนี้แปลเข้าข้างกันนี่ว่ามันไม่ใช่อัดนาแปลว่าต่ำแล้วก็แปลว่าใกล้เนี่ยเขาใช้กันมาตั้งแต่สมัยนบีแล้วใช่ไหมใช่เมื่อมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันความเป็นจริงตรงนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็สิ่งที่นบีบอกเอาไว้ในอายะนี้อีกเรื่องนึงก็คือโรมนะครับจะสามารถพิชิตเมืองเปอร์เซียรัฐเปอร์อะไรนะอาณาจักรเปอร์เซียได้นะครับอีกประมาณไม่กี่ปีนะซึ่งเป็นเรื่องซึ่งท่านนบีได้บอกเอาไว้แล้วเนี่ยถึงขั้นมีการพนันกันบอกทำการความเป็นไปไม่ได้ความเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปได้โดยที่ประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้แล้วว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงก็ทำดูดีแล้วพี่น้องข้อมูลพิสูจน์ความจริงตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พี่น้องค่อยๆเปิดดูนะผมทวนให้นิดนึงในซูเราะห์อัรรูมนะครับอายะที่3ซูเราะห์ลำดับที่30ชื่อว่าซูเราะห์อัรรูมอายะที่3ซึ่งอายะกุรอานที่เรานำเอามาพิสูจน์ก็คือ
อายะห์กุรอานที่บอกว่าฟีอัดนัลอัรดิวะฮุมมิมบะดิกอลาบิฮิมซายักลิบูนก็คือในดินแดนอันต่ำนี้แต่หลังจากที่พวกโรมได้ปาชัยแล้วพวกโรมก็จะกลับมาชนะเปอร์เชียได้อีกครั้งหนึ่งในเวลาไม่กี่ปีนะครับก็คือประมาณตั้งแต่3ถึงไม่เกิน10ปีในประวัติศาสตร์บอกว่า7ปีใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลความจริงอีกอย่างหนึ่งที่นบีรู้ได้ยังไงทั้งๆที่เป็นไปไม่ได้ที่โรมจะสามารถฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาแล้วก็สามารถยกทัพมานะครับปราบปรามพวกเปอร์เซียแล้วก็ชนะได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราได้นำเอาข้อมูลตรงนี้มาแล้วก็ประวัติศาสตร์บันทึกอย่างชัดเจนว่าตรงนี้เป็นความจริงนิดนึงอาจารย์ขอโทษนะนิดนึงอาจารย์ลองนึกดูนะถ้าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในสมัยท่านนบีแล้วท่านนบีพูดอายะพูดอันกุรอานองค์การนี้มาเนี่ยแน่นอนเราต้องจ้องเมื่อไหร่โรมจะชนะเมื่อไหร่โรมจะชนะลุ้นอาจารย์คิดดูเวลาผ่านไป7ปีบรรดาซอฮาบะห์หรือสาวกของท่านนบีเนี่ยถูกทดสอบนะถูกทดสอบดูสิจะเชื่อมูฮัมหมัดหรือเปล่าที่มูฮัมหมัดพูดเนี่ยจะเชื่อหรือเปล่าผ่านไปแล้วปีนึงยังไม่เห็นว่ามีทีท่าว่าโรมจะชนะเปอร์เซียเลยมีแต่จะแย่2ปีผ่านไปแล้ว3ปีผ่านไปแล้วอาจารย์คิดดู5ปีผ่านไปแล้วยังไม่เกิดอะไรเลยเป็นการทดสอบการศรัทธาดูสิจะเชื่อมั้ยเนี่ย7ปีนะพี่น้องเจ็ดปีอาจารย์คิดดูถ้าอาจารย์โดนทดสอบอย่างงี้เราโดนทดสอบเราจะผ่านหรือเปล่าแต่ทุกที่แหละนะครับในส่วนที่อัลเลาะห์ได้บอกเอาไว้นะกิจการของอัลเลาะห์นี่เวลามาแล้วมาเหนือความคาดหมายใช่เหมือนกับนบีนูห์น่ะอัลเลาะห์สั่งให้นบีนูห์สร้างเรือน่ะสร้างกลางทะเลทรายน่ะอัลเลาะห์แล้วมันจะเอาไปเล่นที่น้ำที่ไหนใช่มั้ยฮะมีแต่ทะเลมีแต่ทรายไม่ใช่ทะเลนะครับทะเลทรายพอถึงเวลาปั๊บสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มันเป็นไปมันก็จะเป็นไปตามพระกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาหมดลงแล้วอาจารย์ครับก็กำลังคุยกันสนุกดีนะครับแล้วก็ได้ครับความรู้แล้วก็ความมั่นใจที่เป็นข้อมูลเชิงวิชาการที่อัลกุรอานได้ยืนยันเอาไว้นะครับ1,400กว่าปีแล้วแล้วตรงนี้โทษนิดอาจารย์นิดนึงว่าเรื่องราวที่บอกว่าแผ่นดินที่ถูกที่มันต่ำที่สุดตรงนี้เขาขึ้นค้นพบประมาณค้นพบเหรออาจารย์ก็คงจะต้องมีดาวเทียมแล้วคือมันมีดาวเทียมแล้วมันไม่น่าจะไม่เกิน300ปีนะอาจารย์ต้องมีดาวเทียมก่อนนะไม่เกิน300ปีไม่เกิน300ปีครับแต่ข้อมูลตรงนี้ก็ถูกระบุวันนี้อัลกุรอานมา1,400กว่าปีแล้วเป็นอีกความจริงอีกอย่างหนึ่งที่อัลกุรอานได้นำมาบอกกับเรานะครับคงจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับคงจะได้นำเอาความเป็นจริงที่อยู่ในอัลกุรอานมาพิสูจน์กันต่อไปนะครับในแต่ละเรื่องราวที่นำมาพิสูจน์นี้ทางรายการอาจารย์ชริฟนะครับพร้อมเสมอนะครับที่จะเอาข้อมูลสิ่งต่างๆที่เราพิสูจน์กันตรงเนี้ยให้แก่พี่น้องเพราะว่าการคุยกันตรงนี้คงจะไม่สามารถให้รายละเอียดได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าข้อมูลในเชิงลึกก็คงจะติดต่อที่อาจารย์ชริฟเลยนะครับจากพี่น้องไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์